ก็ว่างเว้นก็เพลินว่าอันนี้ภรรยาเขามาทำก็เลยสนุกสนุกก็ทำไปด้วยก็ยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มานั่งไลฟ์ให้ความรู้ประชาชนไปด้วยอันนี้ปี62จะซื้ออีกผมขวางไว้38ลำ 156,000 ล้านก็ขวางสำเร็จด้วยส.ส.คนเดียวแล้วก็คุณสมบัติของมันก็คือเป็นผลไม้เมืองหนาวของคนไทยแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรไม่ต้องไปปลูกฝิ่นปลูกกัญชาแล้วก็เอารายได้เข้าสู่ชุมชนคือเดิมทีอ่ะทำไร่สตรอเบอรี่ที่เพชรบุรีแต่เป็นสตรอเบอรี่ของสิงคโปร์แต่อันเนี้ยผมไปเห็นสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานแล้วก็สตรอเบอรี่พันธุ์80เนี่ยมันก็เป็นสตรอเบอรี่ที่อร่อยผลใหญ่คล้ายๆกับสตรอเบอรี่ต่างประเทศก็ว่างเว้นก็เพลินว่าอันนี้ภรรยาเขามาทำก็เลยสนุกสนุกก็ทำไปด้วยแล้วก็มานั่งไลฟ์ให้ความรู้ประชาชนไปด้วยก็ยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาก็มีงานส่วนตัวมีงานการเมืองบ้างมีอะไรก็ทำไปตอนนี้พอออกจากการเมืองมาเนี่ยผมว่ามันสมันโล่งเพราะมันไม่ต้องมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะเหมือนสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วแล้วก็ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยว่างเลยมีเวลาดูแลครอบครัวน้อยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีได้ดูแลร่างกายตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ทำมาหากินตามวิถีปกติของมนุษย์ทั่วไปOh, my God.